ยสติกเกอร์ก้านกล้วยกลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบนะคะวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดส่งมาที่4221606ส่วนท่านไหนอยากพูดคุยสดๆก็สามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนได้2หมายเลขด้านหน้านี้นะคะขออนุญาตเป็น1การลงทะเบียนต่อ1ดวงชะตานะคะแต่ว่าก่อนที่จะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันเดี๋ยวเรามาทวนดีกว่าค่ะภาพรวม12ราศีนะคะวันนี้เป็นอย่างไรบ้างต้องระวังอะไรกันบ้างชาวราศีมังกรวันนี้เรื่องงานระวังมีปัญหาเพราะเพศตรงข้ามฉะนั้นติดต่อเจรจางานอะไรก็แล้วแต่นะคะก็ต้องตรวจสอบแล้วก็ดูให้รอบคอบด้วยนะคะส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองก็ยังมีโอกาสหรือมีลู่ทางให้ขยายกิจการหรือว่าการลงทุนเพิ่มเติมได้เน้นโทนสีควันบุหรี่หลีกเลี่ยงสีเหลืองค่ะชาวราศีกุมนะคะวันนี้หลักทรัพย์เงินทองเผื่อใจไว้หน่อยอาจจะต้องใช้เงินในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าวันนี้การจัดสรรปันส่วนจัดวางระบบระเบียบจำเป็นมากนะคะส่วนในเรื่องของหัวใจคนที่มีคู่มีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกันเพราะว่าให้รอเวลาทุกอย่างให้มันเย็นลงแล้วก็พยายามพูดคุยกันให้มากขึ้นเน้นโทนสีครีมหลีกเลี่ยงสีแดงค่ะชาวราศีมีนวันนี้เรื่องงานระวังปัญหาภายในหรือแม้กระทั่งเรื่องของคนนะคะที่ดูเหมือนว่าจะขยันกันเองว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานหรือว่าการติดต่อการประสานงานก็ตามเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีขาวค่ะชาวราศีเมษนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองเตรียมสำรองค่าใช้จ่ายเรื่องของการเดินทางด้วยนะคะวันนี้จะต้องมีการติดต่อมีการเดินทางมีการต้องใช้ในเรื่องของการใช้เงินหมุนเงินมากขึ้นส่วนในเรื่องของงานก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมให้ดีค่ะเด่นโทนสีกรมท่าหลีกเลี่ยงสีบลอนเงินค่ะชาวราศีพฤษภวันนี้เรื่องงานเผื่อใจไว้บ้างเผื่อเหลือเผื่อขาดไว้บ้างมีโอกาสเปลี่ยนแปลงมีโอกาสพลิกผันสิ่งที่คิดเอาไว้อาจจะไม่ได้ตรงอย่างที่เราคิดก็ได้นะคะส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ต้องรู้จักกระจายความเสี่ยงอย่าแบกรับไว้คนเดียวเน้นโทนสีส้มหลีกเลี่ยงสีบลอนเงินค่ะชาวราศีเมถุนนะคะวันนี้ในเรื่องของหัวใจดูเหมือนว่าจะต้องการความเป็นส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นคนที่มีคู่หรือว่าเพิ่งจะเริ่มสานความสัมพันธ์เองก็ตามส่วนในเรื่องของงานค่ะต้องมีหลักการที่ชัดเจนเน้นโทนสีฟ้าหลีกเลี่ยงสีเหลืองค่ะชาวราศีกรกฎนะคะวันนี้เรื่องงานดูเหมือนว่าต้องไปแบกรับภาระช่วยเหลือบุคคลอื่นก็ต้องดูให้ดีว่าตัวเองนั้นไหวหรือไม่แต่หัวใจอย่าไปทำให้ใครต้องเดือดร้อนเพราะตัวเองนะคะเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีเลือดหมูค่ะชาวราศีสิงห์นะคะนี่เรื่องของหลักทรัพย์เงินทองคิดให้เยอะระวังจะทำให้เกิดปัญหากับคนรอบข้างเรื่องเงินทองเรื่องของสิทธิประโยชน์ไม่เข้าใครออกใครนะคะส่วนในเรื่องของงานเขาบอกว่าต้องรู้จักในการเปิดหูเปิดตาเปิดใจในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆบ้างวิธีการใหม่ๆเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีขาวค่ะชาวราศีกันนะคะวันนี้ในเรื่องของหัวใจไม่ว่าจะเป็นคนที่มีคู่หรือว่ายังโสดเองก็ตามต้องระวังเรื่องของคำพูดให้ดีๆพูดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะต้องรู้จักรักษาน้ำใจคนอื่นเขาบ้างส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองไม่ต้องรีบร้อนตัดสินใจนะทุกอย่างใช้เวลาได้เน้นโทนสีเทาหลีกเลี่ยงสีขาวค่ะชาวราศีตุลนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองออกแรงให้มากหน่อยหาโอกาสให้มากหน่อยนะคะเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีครีมค่ะชาวราศีพิจิกวันนี้คนที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพนะคะวันนี้มีโอกาสในการปรับตัวที่ดีขึ้นหรือว่าสุขภาพดีขึ้นนั่นเองแต่ว่าเรื่องของงานต้องใช้ความอดทนให้มากนะเมื่อจะเจอกับปัญหาเรื่องของงานต่างๆกับคนกับบริวารเองก็ตามเน้นโทนสีน้ำตาลหลีกเลี่ยงสีดำค่ะสุดท้ายชาวราศีธนูวันนี้เรื่องงานเหนื่อยค่ะโดยเฉพาะคนที่ต้องแข่งกับคู่แข่งแล้ววันนี้ค่อนข้างมีศักยภาพที่ค่อนข้างเหนือกว่าด้วยนะคะส่วนหัวใจถ้าไม่รักไม่ชอบอย่าไปทำเป็นเล่นนะเน้นโทนสีกรมท่าหลีกเลี่ยงสีครีมค่ะนี่คือภาพรวมของ12ราศีในวันนี้หลายราศีเองวันนี้อาจจะต้องออกแรงสักนิดหนึ่งว่าจะเป็นเรื่องของงานหรือว่าเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองเองก็ตามนะคะส่วนใครฟังไม่ทันทวนซ้ำเพิ่มเติมได้เลยนะคะเข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันได้ที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นั่นเองค่ะส่วนตอนนี้มากันที่ SMS กันต่อเลยดีกว่านะคะ SMS ต่อมานะคะคุณจุไรรัตน์17กุมภาพันธ์2518สามทุ่มวันจันทร์การงานคู่ครองแล้วก็เรื่องของเงินทองค่ะสามทุ่มวันจันทร์ถูกต้องนะครับย่าง41
ถึงจะยังไม่ใกล้ย่าง42อีกหลายเดือนแต่จะเตือนครับเพราะว่าหลังวันเกิดเข้าย่าง42ไปแล้วเนี่ยให้ระวังมีปัญหาเรื่องงานโดยเฉพาะกับคนที่อยู่ในระดับตำแหน่งที่เหนือกว่าเราแล้วมันจะส่งผลต่อหลักฐานความมั่นคงนะฉะนั้นถ้าเป็นลูกจ้างเนี่ยก็ทำตัวให้น่ารักพูดง่ายหลังวันเกิดต้นปีหน้านะครับหาโอกาสนะนอกจากทำบุญถวายสังฆทานให้ชีวิตสัตว์ด้วยนะครับ19ตัวส่วนความรักความสัมพันธ์กับคู่ครองช่วงนี้ให้ระวังเรื่องของคำพูดให้ดีๆครับส่วนในเรื่องของบ้านทับ87ค่ะ87เนี่ยราหูกับเสาเป็นมิตรแก่กันก็จริงแต่ในแง่เลขศาสตร์ก็หมายถึงโทษทุกเสาโมเมาราหูนะอันนี้ใช้ทองคำเปลวแท้บริกรรมคาถาชินบัญชรปิดทั้งคู่ล่ะครับทะเบียนรถ158ราหูพฤหัสเห็นผิดเป็นชอบได้ถูกหลอกก็ได้นะอันนี้ใช้เป็นน้ำพระพุทธมนต์แทนนะแตะที่เลข8ครับโทรศัพท์91ค่ะแต่อันนี้ดีเป็นเลขความสำเร็จแล้วก็ใช้เวลาไม่มาก SMS ต่อมาค่ะคุณโกศลค่ะ31พฤษภาคม2511นะคะเวลาเกิด 7:00 นตรงวันศุกร์ชื่อควรจะเปลี่ยนหรือเปล่าติดขัดไปหมดเลยคุณโกศลเดี๋ยวเบื้องต้นต้องบอกก่อนฮะนอกจากไปดูชื่อนะตอนนี้กาลีจี้ไปที่เรือนงานอยู่เรือนเงินด้วยเรือนเค้าเรียกว่าอะไรเกี่ยวกับพวกภาระหนี้สินน่ะฉะนั้นนะอันนี้ส่วนหนึ่งคือปีจรเดี๋ยวดูเรื่องชื่อกันนะครับโกศลค่ะเกิดวันศุกร์คุณโกศลนะถูกต้องครับเป็นคนวันศุกร์มีพยัญชนะอยู่ในวรรคราหูคือตัวลอลิงฉะนั้นมีส่วนแน่นอนทำอะไรก็ช้าติดขัดเงินเก็บไม่ค่อยมีสุขภาพก็ไม่ค่อยแข็งแรงแม้กระทั่งผู้หลักผู้ใหญ่ไม่เมตตาก็ใช่ชื่อที่เหมาะสมคุณโกศลน่าจะเป็นผู้ชายนะให้เริ่มด้วยนะเสริมความมีอำนาจฮะกอไก่ขอไข่คอควายคอระฆังแล้วก็งองูหลีกเลี่ยงยอยักษ์รอเรือลอลิงและวอแหวกครับSMS ต่อมาค่ะปีนี้ทำทางกับคนชราให้ต่อเนื่องคุณกฤษณพัฒน์28พฤษภาคม2525นะคะเวลาเกิด 6:00 นตรงวันศุกร์งานด้านไหนถึงจะเหมาะสมโชคลาภหนี้สินเป็นอย่างไรปฏิทินตรงกับวันศุกร์ถูกต้องนะครับช่วงเวลาที่เกิดก็เช้าตรู่งานอะไรที่เด่นในพื้นชะตาพฤหัสอลิเนี่ยเขาเรียกว่าดวงสู้ครูมหาอุดเกาะโยงสุภะก็เชียร์ให้เรียนโหนนะจริงๆคุณจะต่อยอดคุณจะคิดคุณจะพลิกแปลงอะไรได้อาชีพที่เด่นในพื้นชะตามี2กลุ่มอันนี้ก็ถือว่าไม่น่าจะยากนะก็คือในเรื่องเกี่ยวข้องกับพวกน้ำเครื่องดื่มนะครับผลิตน้ำแข็งก็ได้ทำซักรีดอีกกลุ่มหนึ่งฮะพวกของกินสิ่งสวยงามและปีนี้กัมมะเป็นดาวศุกร์เป็นสีด้วยฝากบริจาคทุนการศึกษาหน่อยช่วงเริ่มต้นเนี่ยอาจจะมีขัดบ้างนะแต่ว่าสภาพคล่องของคุณเนี่ยจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นโดยเฉพาะเมื่อเข้าย่าง35ครับ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS เกิดวันที่26กันยายน2517นะคะเวลาเกิดบ่าย 3:21 นาทีช่วงนี้ควรระวังเรื่องอะไรบ้างแล้วก็ทำอาชีพอะไรดีที่สุดพันธุระวังใจระวังสุขภาพกระช่องท้องหลังเพราะมันเป็นดาวเสาร์ด้วยและระวังหลังซึ่งไม่ใช่โรคภัยไข้เจ็บแต่จะเป็นลักษณะของคนที่ไม่หวังดีศัตรูที่มองไม่เห็นนะครับพันธุยังไม่ถึงยวดยานพาหนะถ้าคุณใช้รถให้ระวังในเรื่องของอุบัติเหตุปีนี้ทั้งบ้านทั้งรถถ้ามีอะไรชำรุดทรุดโทรมอยากให้ปรับแก้เล็กใหญ่ไม่เป็นไรขอให้ทำเป็นการแก้เคล็ดนะครับส่วน อาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาใช้ทุนทรัพย์มากหน่อยแต่คงต้องบอกให้เป็นทางเลือก IT คอมพิวเตอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าธุรกิจทองคำนะอีกกลุ่มหนึ่งมีหรือไม่ถ้าดาวศุกร์เนี่ยหมายถึงของกินต้องมีการแปรรูปฉาบกวนแช่อิ่มหมักดองแช่แข็งกระป๋องก็ว่ากันไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของเสื้อผ้าเน้นงานซ่อมนะฮะซ่อมแซมแก้ไขปะชุนเปลี่ยนทรงอะไรพวกนี้อันนี้คือสองกลุ่มที่เด่นฝากไว้พิจารณาครับ SMS ต่อมาค่ะคุณปุญญวีนะคะเกิดวันที่14สิงหาคม2512ค่ะเวลาเกิด 7:20 นาทีวันพฤหัสบดีโชคลาภแล้วการเงินเป็นยังไงบ้างถ้าถามเรื่องการเสี่ยงโชคเลยก็ต้องบอกว่าไม่เชียร์นะครับแต่ว่าในแง่ของปัญหาสภาพคล่องที่เพิ่งผ่านเข้ามาในช่วงย่าง47เนี่ยดีขึ้นเล็กน้อยนะดีขึ้นเล็กน้อยนะครับแต่ว่าสิ่งที่เป็นห่วงจริงๆกลัวว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของงานอยู่นะถ้าคุณทำอาชีพอยู่นะครับปีจรเนี้ย
ในส่วนของงานอยากที่จะแต่เกณฑ์งานใหม่ก็มีนะฮะหาให้ได้ก่อนแล้วเปลี่ยนผมไม่ว่าพยายามนะครับให้คุณช่วงอายุย่าง47เนี่ยทำบุญโดยการถวายชุดสังฆทานยาแด่พระภิกษุสงฆ์ครับส่วนจักรยานยนต์เนาะ7017อันนี้ย่อจกยนะฮะเสากับมฤตยูคิดลบคิดร้ายนะมองโลกในแง่ลบ17เนี่ยสายตาความดันระบบเลือดอันนี้ชนะพระพุทธมนต์แปะที่7แล้วก็0ทั้งหมดฮะแล้วก็4024รถยนต์ค่ะแต่นี้ดีฮะคู่หน้าเสริมในเรื่องของการทำมาหากินวางแผนธุรกิจทำมาค้าขายคู่หลังจันทร์ชมตรูพุทธนงยาวเป็นคู่มิตร SMS ต่อมาค่ะคุณติ๋มค่ะ24ตุลาคม2511นะคะเวลาเกิดตี 3:48 นาทีฟ้าสว่างเป็นวันพฤหัสบดีอนาคตจะได้ไปต่างประเทศหรือเปล่าสักครู่ครับย่าง47นะถ้าไปลักษณะไปไม่นานไปทำธุรกิจไปพักผ่อนไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยยังพอมีโอกาสแต่ถ้าหมายถึงลักษณะที่แบบไปแล้วตั้งถิ่นฐานในระยะยาวเลยเนี่ยก็ถามว่ามีเกณฑ์ไหมก็พอจะมีโอกาสนะระยะสั้นเนี่ยในช่วงย่าง47อีกครั้งหนึ่งจะเป็นในช่วงย่าง49แต่มันได้รับอิทธิพลจากคู่ศัตรูไงมันจึงอาจจะช้าหรืออาจจะต้องใช้ความพยายามมากหน่อยแต่2ช่วงอายุดังกล่าวมีโอกาสครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสิริเกตนะคะ3กันยายน2526ค่ะเวลาเกิด 7:00 น.ตรงวันเสาร์จะซื้อบ้านปีนี้จะกู้แบงค์ผ่านหรือเปล่าอาลีเป็นกาลีนะครับก็ลองดูครับถ้าลักษณะที่ว่าจะหาคนกู้ร่วมได้ไหมนะแล้วก็ตอนนี้จริงๆในแง่ของสถาบันการเงินการแข่งขันก็สูงนะเงื่อนไขของแต่ละแบงค์แต่ละธนาคารก็อาจจะมีการผ่อนปลนที่ลดหย่อนกันไปฉะนั้นถ้าเป็นลักษณะหมู่บ้านที่มีแบงค์เองอยู่ด้วยเนี่ยโอกาสที่จะผ่านง่ายนะฮะอันนี้คือปัจจัยเมื่อพิจารณากับเกณฑ์คือก็ต้องบอกว่าไม่ง่ายหาโอกาสให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ10ตัวนะแล้วก็ลองทำตามเงื่อนไขที่ผมบอก SMS ต่อมาค่ะคุณนาค่ะ13เมษายน2520นะคะเวลาเกิดบ่าย2โมงตรงพุธกลางวันถามเรื่องของการงานการเงินตอนนี้งานรับเหมามีน้อยมากจะมีงานบ้างหรือเปล่าเสากาลีไงครับนะรับเหมาก่อสร้างกับดาวเสามันเสียก็ปีนี้ลองเปลี่ยนเส้นทางหมายถึงในความหมายคือกลุ่มลูกค้าก็ได้นะหรือพยายามอาจจะเดินออกนอกกรอบจากกลุ่มเดิมๆที่เราทำเพราะกรรมะมันยังเป็นสีอยู่นะก็เน้นการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ปีนี้พวกงานเล็กๆน้อยๆเนี่ยพวกงานซ่อมงานต่อเติมอันนี้น่าจะตอบโจทย์ฝากทำบุญเสริมหน่อยละกันนะครับกระเบื้องมุงหลังคาโบสถ์นะแล้วก็ลองปรับปรุงเปลี่ยนแปลงถ้าคุณมีโต๊ะทำงานที่เก็บเงินอะไรพวกนี้หันหน้าไปทางอีสานนะครับในบ้าน123ค่ะ123คมในฝักเลข1ชื่อเสียงทายอาทิตย์ถือว่าดี SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาเจ้าของ SMS เกิดวันที่5พฤษภาคม2505นะคะเวลาเกิด18นาฬิกาตรงวันศุกร์นี้สินมากโชคลาภมีหรือเปล่าตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง54แต่ปฏิทินเนี่ยตรงกับวันเสาร์นะจ๊ะไม่ใช่วันศุกร์นะ5พฤษภา05และถ้าเกิดตรงกับวันเสาร์จริงอย่างที่ผมบอกเนี่ยเกณฑ์ในเรื่องของภาระหนี้เนี่ยจะเหนื่อยจนถึงช่วงย่าง55อยากจะบอกแค่ว่า55เนี่ยจะหนักกว่าตอนนี้ซะอีกหลังวันเกิดไปแล้วบริจาคทุนการศึกษาครับมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะ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 ชื่ออะไรคะชื่ออัมพรค่ะคุณอัมพรวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะเกิดวันเสาร์วันที่9เดือน8สิงหาจ้ะเวลา8โมงเช้าค่ะ8โมงเช้าพ.ศ.พ.ศ.อะไรคะพศ2512ค่ะ2512เป็นละกานะ 8:00 น.เช้านะจ๊ะจ้าเอ้าจะถามเรื่องอะไรฮะจะถามเกี่ยวกับโชคลาภและสุขภาพค่ะโชคลาภไม่เด่นนะพื้นดวงปีจรด้วยไม่เชียร์แล้วสุขภาพปีนี้ดาวเสาเสียเสาหมายถึงอะไรนะจะกินอะไรให้ระวังนะพวกลำไส้การขับถ่ายและเสาหมายถึงอะไรพวกกระดูกไขข้อเสาตอนนี้ก็เป็นอยู่ค่ะจ้ะแล้วก็ปีนี้
ในเรื่องของอะไรนะแม้กระทั่งพวกปัญหาทางเดินหายใจก็ต้องระวังนะจ้าอันเนี้ยราศีนะคะราศีเกิดจังหวัดอะไรคะชุมพรค่ะโอ้นี่จากใต้ฝนตกหนักไหมครับพี่นุ่นฝนไม่ตกหนักค่ะช่วงนี้แดดมีแดดจ้ะโอ้ดีจัง8โมงเช้าใช่ไหมครับเวลาเกิดโดยประมาณแปดโมงเช้าจ้ะลัคนาราศีสิงห์นะสิงห์นะครับแล้วด้วยพื้นชะตาของคุณเนี่ยเกณฑ์ในเรื่องของความรักคู่ครองก็อาจจะไม่สมหวังสักเท่าไหร่นะครับประคับประคองหน่อยประคับประคองหน่อยนะครับจ้ะก็ปีนี้สุขภาพอย่างที่ทายเมื่อสักครู่เนี้ยแล้วก็ให้คุณไปถ้าเข้าวัดนะหาวัดที่มีสิ่งปลูกสร้างไปถวายปัจจัยสนับสนุนพวกอิฐหินดินทรายวัสดุก่อสร้างพวกนี้ตรงที่สุดเลยให้ไปทำซะเพราะว่าปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวกับดาวเสาร์เนี่ยมันเป็นปัญหาในพื้นชะตาเป็นและหายากเป็นช้าคือหมายถึงว่าใช้เวลานานในการรักษาจ้าจ้าถามอะไรบ้างไหมขอบคุณไม่มีแล้วจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะไม่มีแล้วค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต่อที่ SMS นะคะคุณธนกร28มีนาคม2526ค่ะเวลาเกิด2ทุ่มวันจันทร์จับผักขายดีหรือเปล่าจับผักขายคือจริงๆอย่างนี้ของคุณถ้าเป็นลักษณะคนกลางและกินส่วนต่างโอเคนะนะคือเหมือนกับถ้ามีออเดอร์แล้วไปหาของอะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะในแวดวงพวกของผักหรืออะไรแต่ถ้าเกิดเน้นทำธุรกิจเรื่องของของกินโดยตรงเลยจริงๆมันจะเด่นน้อยกว่านะจ้ะส่วนทะเบียนรถ1775ค่ะ17อย่างที่เรียนนะสายตาความดันระบบเลือดส่วน75จะต้องใช้เวลามากหน่อยอันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์8ที่เลข7ทั้งคู่ครับส่วนเบอร์มี15กับ51เหมือนกันกำลังพระจันทร์อาทิตย์เป็นมิตรกับครูเป็นคู่มิตรครับจะมีบ้านของตัวเองหรือเปล่าตอนนี้อยู่ในช่วงย่าง33นะครับพันธุเป็นอายุอริเป็นสีในช่วงย่าง34มีโอกาสนะทำธุรกรรมกู้ยืมมีโอกาสได้มาในเรื่องของหลักทรัพย์ที่ดินบ้านที่อยู่อาศัยครับ SMS ต่อมาค่ะคุณวิรานีนะคะ10กุมภาพันธ์2530ค่ะเวลาเกิดตี 3:51 นาทีวันอังคารชีวิตมีแต่อุปสรรคตกงานทำงานอะไรถึงจะดีแล้วก็ชื่อจะเปลี่ยนดีไหมดูก่อนวิรานีค่ะคุณเป็นคนวันจันทร์นะจากเวลาที่เกิดนะฮะ30เป็นคนรุ่นใหม่อยู่แล้วฉะนั้นชื่อมีผลแน่นอนคุณมีทั้งสระอาสระอิสระอีแฮตทริกเลยนะฮะ3ตำแหน่งติดกันละกินีฉะนั้นควรจะเป็นสุภาพสตรีใช้วรรคเสาดอเด็กตอเต่าทอถุงทอทหารทอธงนอหนูหลีกเลี่ยงสระทุกชนิดนะฮะรวมถึงพยัญชนะตัวออ่างแต่ไม่เห็นอากาศกับการันใช้ได้ไปหาชื่อในหนังสือตั้งชื่อตามร้านหนังสือชั้นนำและส่งเข้ามาเดี๋ยวผมจะตรวจสอบให้นะครับSMS ต่อมาค่ะคุณเปิ้ลค่ะ4กรกฎาคม2512นะคะเวลาเกิดถึง1ทุ่มถึง2ทุ่มวันศุกร์ดวงดีเมื่อไหร่ตอนนี้ทำสวนผลไม้อยู่ค่ะตรงกับวันศุกร์ถูกต้องนะครับจริงๆถ้าถามว่าคือจัดเป็นลำดับอ่ะนะต้นน้ำหมายถึงการทำสวนเกษตรเลยกับการทำแค่ลักษณะซื้อขายผลไม้เปิดร้านขายผลไม้อะไรพวกนี้อย่างหลังจะเด่นกว่าและควรจะเป็นลักษณะมีการจรการเดินทางเช่นไปรับจากสวนมาขายเช่นมีไปรับมาแล้วไปขายส่งขายฝากตามร้านต่างๆอย่างเงี้ยจะสมรูปดีกว่าเหนื่อยน้อยมีปัญหาน้อยกว่าเล็กบ้านกล้าหาญขยันทายอังคารใช้ได้ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณสุภชัยนะคะ22กันยายน2527ค่ะเวลาเกิดเที่ยง19นาทีวันเสาร์ถามเรื่องของการทำธุรกิจอุปกรณ์และอาหารสุนัขการติดต่อเจรจาเป็นอย่างไรปีนี้พุธเป็นสีปากเป็นเอกเลขเป็นโทนะปีนี้คือพูดง่ายๆขอให้เชื่อในทักษะการเจรจาของตัวเองอันนี้อันที่หนึ่งแต่ปีนี้คุณต้องใจเย็นนิดหนึ่งนะพันธุเป็นกาลีบางทีคุณวูบวาบนะฮะเบื้องต้นเนี่ยให้ทำในเรื่องของพวกของทำบุญตักบาตรถวายสังฆทานสดข้าวปลาอาหารของหวานขนมนมเนยเนี่ยจัดให้ครบนะ
แต่ปีนี้ในแง่ของการเจรจาหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการทำธุรกรรมสัญญาพวกนี้ใช้ได้แต่ประเด็นคือในแง่ของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เนี่ยถ้าถามว่ามันเด่นที่สุดในดวงไหมไม่นะแต่ถ้าคุณทำเฉพาะอาหารเนี่ยทำธุรกิจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอาหารก็เน้นเป็นอาหารทั่วไปอันนี้ดูเหมือนจะดีกว่าแต่ไม่ให้ลงทุนในช่วงอายุย่าง32แต่ถ้าเกิดทำไอ้เรื่องนี้แล้วก็ว่ากันไปนะแต่ขอให้ใจเย็นหน่อยละกันนะครับเลขบ้านเลข5ค่ะเลข5ศีลบริสุทธิ์พฤหัสก็มีเป็นคนตรงอ่ะพูดง่ายๆแล้วก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีหลักฐานความมั่นคงดีครับทะเบียนรถ5877ค่ะเห็นผิดเป็นชอบได้นะโทษทุกเสายกกำลัง2อันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์แตะ3ตัวหลังเลยครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะSMS ต่อมาขึ้นไม่เอ่ยอ่ะคุณออนไพลิน9มกราคม2508 4โมงเย็นวันเสาร์งานอะไรเด่นคะเป็นคนวันเสาร์นะครับในทางโหราศาสตร์พุธราชาโชคนะสวยมากเลยนะครับพุธก็พวกงานขายทุกประเภทคนกลางในหน้านะครับถ้าในแง่การลงทุนก็คือในเรื่องของอุปกรณ์สื่อสารในเรื่องของพวกตำรับตำราศูนย์หนังสือศูนย์ถ่ายเอกสารเข้าเล่มทำรายงานโรงพิมพ์นะครับในส่วนของธุรกิจเรื่องของการเรียนการสอนแต่ปีนี้ไม่ให้ลงทุนใหญ่เพราะเกณฑ์งานมันเสีย SMS ต่อมาค่ะคุณผู้ชมส่งข้อมูลเข้ามาให้ครบนะคะเกิดวันที่26กันยายน2517เวลาเกิดบ่าย 3:21 นาทีช่วงนี้ควรระวังเรื่องอะไรบ้างแล้วก็ทำอาชีพอะไรดีที่สุด26กันยา17ปฏิทินตรงกับวันพฤหัสบดีนะครับถ้ามาใช้พฤหัสกรุณายืนยันคำถามเข้ามาใหม่อีกครั้งนึงของคุณปีจอนี้ควรจะระวังอะไรคล้ายกับดวงเมื่อสักครู่มากๆเลยที่ผมบอกให้ระวังหลังให้ระวังเรื่องการขับขี่ยวดยานผมไม่แน่ใจส่งซ้ำหรือเปล่านะก็หาโอกาสให้ชีวิตสัตว์10ตัวนะหลักการทำบุญถ้าผมพูดไม่เหมือนกันก็อย่าตกใจเป็นสโคปของดาวเหมือนกันนะก็เลือกแหล่งที่ซื้อเลือกแหล่งที่ปล่อยอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาพฤหัสสวยทำงานในแวดวงสถาบันการเงินมูลนิธิองค์กรที่ไม่ได้แสวงหาผลกำไรนะครับการเป็นที่ปรึกษาเรียนโหราศาสตร์ทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของสุขภาพเครื่องสังขพันธ์ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณเอนะคะ5กันยายน2522เวลาเกิด 8:28 นาทีพุธกลางวันตกงานอยู่จะได้งานเมื่อไหร่โชคลาภมีหรือเปล่าสุขสันต์วันเกิดย้อนหลังปีที่ผ่านมาโอ้ไม่ใช่สิเพิ่งเข้าได้นะตอนนี้ย่าง37กัมมะเป็นกาลีไงครับนะก็พูดเหมือนเดิมนะครับเกณฑ์งานไม่ดีก็ต้องพยายามเยอะขึ้นแล้วก็อาจจะต้องอย่าเลือกงานนะครับการทำบุญเสริมจะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาก็ของคุณเนี่ยถวายเป็นกรรไกรตัดเล็บก็ได้และตัวคุณเองนั้นต้องระวังในเรื่องของพวกอุบัติเหตุนะฉะนั้นก็สิ่งที่แนะนำก็ผ่อนหนักเป็นเบาอีกครึ่งนึงอยู่ที่ตัวคุณครับSMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณนิตยา3กันยายน2504ค่ะเวลาเกิด 9:10 นาทีสุขภาพการเงินอาชีพทำอะไรดีอาชีพอังคารสวยนะครับเครื่องจักรกลยานยนต์สารเคมีอาวุธของมีคมอย่างถูกต้องธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกีฬาตัดผมชายได้คุณนิตยา อีกกลุ่มนึงมีไหมอีกกลุ่มหนึ่งดาวอาทิตย์นะพวกเครื่องใช้ไฟฟ้า IT คอมพิวเตอร์นะธุรกิจค้าทองนะฮะแต่อาจจะต้องใช้ทุนทรัพย์มากหน่อยแต่ปีนี้กรรมะเป็นสีนะถ้าคิดอยากจะทำอะไรก็หาข้อมูลเยอะๆในกลุ่มที่ผมเรียนว่าชะโลกและดวงนี้ก็สามารถศึกษาโหราศาสตร์ได้นะครับลาในช่วงหน้าคุณผู้ชมสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันรวมไปถึงเราจะมาฟังเรื่องราวของฤกษ์งามยามดีวันมงคลกันด้วยพักกันสักครู่ค่ะครับ